เกม Android Review วันนี้เรานำเสนอเกม Galaxy Siege ภาค2นะเกมนี้จะเป็นเกมแนวเขาจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพัซเซิลก็ได้นะครับก็คือลักษณะของการเล่นอ่ะเราไปดูกันกดเพย์นะครับอันนี้ผมเล่นมาได้สักระยะหนึ่งแหละนะมันก็จะมีพื้นที่มากขึ้นนะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะมีพื้นที่ในการประกอบยานอยู่แค่2แถวนะครับก็คือเนื้อเรื่องของเกมก็คือเราจะต้องส่งยานอวกาศออกไปในอวกาศเพื่อที่จะไปสำรวจดวงดาวต่างๆและเก็บรวบรวมทรัพยากรบางอย่างมานะครับมันจะเป็นลักษณะของเม็ดกลมๆ กับรูปดาวนะครับเก็บมาเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินนั่นแหละง่ายๆนะครับก็คือแล้วก็ยานของเราเนี่ยมันจะมีโมดูลอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของส่วนของโจมตีนะครับส่วนของอาวุธนะครับการเลือกซื้อโมดูลก็จะปุ่มเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเวปอนก็คือจะมีส่วนของอาวุธก็จะเป็นในส่วนของปืนนะครับอันนี้สิอาวุธอันนี้นะครับในส่วนของปืนก็จะมีไรเฟิลมีเลเซอร์แล้วก็มีล็อกเก็ตลันเชอร์ก็คือตัวยิงจรวดนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวยานก็คือจะมีแทงเก็บเชื้อเพลิงนะครับมีฮาวิสเตอร์โฮวิสเตอร์อะไรเนี่ยก็คือส่วนของการไอห้องที่ใช้ในการเก็บวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วส่วนของชิลก็คือโล่นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแชมอะไรนะเคบินนะครับเคบินไอเคบินเนี่ยนะครับถ้าเราอัปเกรดเนี่ยเราจะได้พื้นที่ในการต่อโมดูลต่างๆของยานเพิ่มนะครับและแน่นอนมันก็จะมี in app purchase อยู่ตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้ผมไม่เคยซื้อนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวช่วยพิเศษอย่างเงี้ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องวางแผนต่อยานนะครับเราจะต้องวางแผนต่อยานของเราให้มันหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องวางแผนต่อยานของเราเนี่ยให้มันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับแล้วก็ไปสู้กับบอสได้โดยปลอดภัยนะครับก็คือเราจะต้องเลือกว่าเราจะต้องวางองค์ประกอบของยานต่างๆของเรายังไงนะครับเช่นส่วนของอาวุธส่วนของตัวป้องกันส่วนของแทงค์เก็บเชื้อเพลิงหรือว่าส่วนของไอตัวที่ใช้ในการเก็บวัตถุดิบต่างๆนะครับเราจะต้องวางแผนทั้งหมดนะครับก็อย่างที่บอกก็คือถ้าสมมติเราอัปเกรดเคบินเราก็จะได้พื้นที่ในการต่อยานเพิ่มนะครับซึ่งแต่ละอย่างก็ราคาไม่แพงนะครับพวกอุปกรณ์พวกอาวุธต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บทรัพยากรของเอเลี่ยนมาใช้ได้อย่างพวกนี้จะเป็นปืนของเอเลี่ยนที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับอ่ะหลังจากที่เราวางแผนนะครับในการต่อยานแล้วเราก็ไปลุยได้เลยอันนี้แล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อที่จะไปลุยกันการควบคุมยานก็แค่แถบซ้ายขวานะครับอันนี้ผมเล่นมาสักพักแล้วผมก็จะมีอาวุธเยอะแยะมากมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ท้าทายดีนะครับกราฟิกไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแต่ว่าเป็นอะไรที่สนุกนะครับเล่นง่ายนะครับเห็นไหมก็จะมีก็จะมีโดรนออกมาเก็บไอ้พวกวัตถุดิบพวกนี้นะครับเพื่อเข้าไปเก็บไว้ในยานนะครับยานของเราก็จะโจมตีอัตโนมัตินะครับถ้าโดนโจมตีไอ้ส่วนของไอ้โมดูลป้องกันนี่มันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับหน้าที่ของเราก็คือการบังคับและควบคุมนะครับซ้ายขวาก็คืออย่าให้ยานมันพังก่อนที่จะเจอบอสนั่นแหละนะครับง่ายๆนะครับถ้าสมมติเราเอาไอ้โมดูลในส่วนของแทงเชื้อเพลิงมาน้อยเกินไปนะครับยานมันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายนะน้ำมันมันก็จะหมดก่อนนะครับถ้าเราเห็นว่าจะแพ้แล้วก็กดปุ่มนี้ได้ปุ่มนี้คือปุ่มวาร์ปกับฐานนะครับสามารถที่จะกดได้เนี่ยถ้าศัตรูมาเยอะๆเราก็จำเป็นต้องเรียกยานลบมาช่วยได้นะครับยานลบมาช่วยโจมตีช่วยอะไรได้นะครับแต่ครั้งหนึ่งก็แพงเหมือนกันนะอ่ะเนี่ยพอผ่านเส้นนี้ไปเราก็จะเจอบอสแล้วนะครับเราก็หลบทางนี้ก่อน
บอสมาแล้วเราก็สู้กับมันเลยหลบก่อนหลบพยายามอย่าให้มันโจมตีได้จิ้มละจิ้งไปแล้วพยายามเอาส่วนของโล่เข้าปะทะกับมันนะครับประมาณนี้ชนะแล้วนะครับพอบอสตายแล้วก็จะเก็บของได้นี่ก็จะผ่านฉากนะครับนี่คือลักษณะของการเล่นนะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกมากนะครับคือมันไม่ได้สนุกในเรื่องของกราฟิกแต่มันสนุกในเรื่องของการวางแผนนะครับช่วงแรกๆของเกมเนี่ยจะค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรใช้ทำอะไรบ้างนะครับแต่พอเล่นไปสักพักนี่โอเคดาวตรงนี้อย่าเพิ่งไปนะครับโหดมากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเล่นง่ายแล้วก็ไม่ต้องการทรัพยากรเครื่องมากอ้าวเด้งไปใหญ่แล้วอ้าวก็สามารถเล่นได้นะครับอ่ะพอเราผ่านด่านปุ๊บเราก็สามารถที่จะมาอัปเกรดอาวุธต่างๆได้เห็นไหมก็จะมีสามารถอันล็อกได้แล้วก็อันล็อกไปอันล็อกปุ๊บแล้วเราก็จะได้ซื้อไออุปกรณ์ใหม่ๆได้ล็อกเก็ตลันเชอร์ใหม่อันนี้มีอะไรใหม่ถังน้ำมันไม่ใหม่ตังไม่พอ วิสเตอร์นะครับก็คือส่วนของการเก็บไอตัวเก็บของเมื่อกี้แหละแล้วก็ชิลโลกนะครับอ่ะและนี่ก็คือโดยรวมๆของเกมนี้ซึ่งก็ถือว่าสนุกนะครับถ้าใครชอบเล่นเกมแนวไม่รุนแรงมากอะไรเงี้ยได้วางแผนนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นดูได้นะครับกับเกม Galaxy Siege นะครับภาค2ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ